รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์เราจะไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าต่อสาธารณชนได้แต่เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอ๋ไม่ใช่ทันตแพทย์เอ๋ก็เลยสามารถเปิดเผยใบหน้าต่อสาธารณชนได้นั่นเองค่ะส่วนการดูแลสุขภาพภายในช่องปากของเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราใช้ไหมขัดฟันในการทำความสะอาดซอกฟันก็จะทำให้สุขภาพภายในช่องปากของเราดีขึ้นได้ค่ะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะไหมขัดฟันอันนี้ทำจากเส้นไหมแท้ๆจริงๆเลยค่ะหากคุณผู้ชมอยากทราบว่าไหมเส้นนี้เขาทำกันอย่างไรใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนและจะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยต้องติดตามชมในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะวันนี้เอ๋จะพาไปดูในเรื่องของไหมขัดฟันที่ทำจากเส้นไหมแท้ๆจริงๆค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องไหมขัดฟันกันเราไปตรวจสุขภาพภายในช่องปากกับคุณหมอกันก่อนดีกว่านะครับนอกจากได้ตรวจสุขภาพภายในช่องปากแล้วคุณหมอยังทำการตรวจจุลินทรีย์ภายในช่องปากให้ด้วยโดยใช้สารย้อมสีจุลินทรีย์ในช่องปากส่วนใดที่มีจุลินทรีย์อยู่จะมีสีแดงให้เราเห็นกันนะครับทีนี้เราจะไปดูไอ้ค่าจุลินทรีย์นี่มันคืออะไรอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในที่มาของเอเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่บ้างค่ะไปดูเราตื่นเต้นแล้วค่ะจุลินทรีย์ตัวร้ายช่องปากพิธีกรของเราสุขภาพภายในช่องปากของเอเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมีจุลินทรีย์อยู่ไหมคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะเมื่อกี้ที่ดูหมอก็ชมนะคะว่าฟันดูขาวดีนะคะแต่พอเราย้อมสีเราก็จะเห็นว่าบริเวณผิวหน้าเนี้ยก็ดูสะอาดแต่ซอกฟันมีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ออกมานะคะก็เป็นลักษณะของตัวเชื้อโรคที่อยู่ในบริเวณซอกฟันของเอค่ะจริงๆเชื้อโรคพวกนี้นะคะถ้าเราดูให้ดีๆค่ะมันก็จะมีหลายลักษณะบางตัวก็จะกลมๆนิ่งๆค่ะพวกเชื้อพวกนี้เนี่ยจะเป็นเชื้อที่ชอบทำให้เกิดโรคฟันผุกลมๆนิ่งๆกลมๆนิ่งๆใช่ไหมคะเกิดโรคฟันผุตัวพวกเขาจะให้กรดทำให้เกิดฟันผุค่ะแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะคะนอกจากเชื้อกลมๆนิ่งๆจะมีตัวที่วิ่งเห็นไหมตัวนี้กำลังเจริญเติบโตเหรอคะมีการแบ่งแยกตัวกันด้วยนะคะใช่พวกเขาจะเจริญเร็วมากเชื้อนี้เห็นไหมคะก็จะมีลักษณะเป็นตัวยาวๆเหมือนกระสวยเชื้อบางตัวก็จะเป็นพันเกลียวที่เหมือนเกลียวสว่านเชื้อบางตัวก็เหมือนฝักถั่วโอ้เยอะมากเลยค่ะด้วยเหตุผลนี้ค่ะก็เลยเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำความสะอาดซอกฟันควบคู่ไปกับการทำความสะอาดฟันทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะคราวนี้กลับไปก็จะต้องไปเริ่มใช้ไหมขัดฟันแล้วค่ะเพราะธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราคิดเพียงแค่ว่าใช้เพื่อขจัดเศษอาหารทิ้งไปแต่ไม่เคยรู้เลยว่าในปากของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์แล้วเราก็เลี้ยงมันไว้อยู่เยอะขนาดนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าเมื่อเรากินอาหารนะคะเชื้อจุลินทรีย์ก็จะมากินอาหารที่ตกค้างในช่องปากเราแล้วก็เจริญเติบโตวันหนึ่งอย่างน้อย20ชั้นเขาก็จะพอกกันจากชั้นในๆออกไปข้างนอกชั้นข้างในของเขานะคะพอนานๆมันก็จะตายก็จะมีแร่ธาตุแคลเซียมในน้ำลายมาตกผลึกทำให้แข็งขึ้นที่เราเรียกกันว่าหินปูนเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีหินปูนก็คือการที่เราไม่ได้ทำความสะอาดซอกนั้นเป็นเวลานานหรือว่าไม่นานนานนานเข้าใจไหมคะเพราะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่มาจากความจริงนี่เอง
ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ดูแลสุขภาพภายในปากของเราคือแปรงฟันก็น้อยไหมขัดฟันก็ไม่เคยใช้เลยสิ่งที่รุนแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ในช่องปากของเราคืออะไรคะก็การสูญเสียฟันเพราะว่าโรคฟันผุที่ซอกหรือโรคปริทันนะคะไปถึงระยะหนึ่งมันจะทำลายผิวฟันถ้าเป็นโรคฟันผุแล้วก็กร่อนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณในพื้นที่ที่เราไม่มีหมอฟันนะคะกว่าจะรู้ตัวก็ปวดละปวดนะคะฟันอันที่สองเชื้อโรคกลุ่มที่อย่างที่บอกที่เคลื่อนไหวไปมาพวกนี้ค่ะก็จะปล่อยสารพิษทำให้เหงือกอักเสบสารพิษนี้ก็จะทำให้เกิดกระดูกที่หุ้มรากฟันละลายตัวนะคะในที่สุดแล้วฟันก็เหมือนต้นไม้ที่เราเอาดินที่อยู่รอบๆออกมันก็จะโยกคลอนแล้วปวดเป็นหนองแล้วก็ถอนเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้ไม่ทำเลยแน่นอนมีโอกาสสูญเสียฟันไปเมื่อสักครู่นี้เอกก็เห็นอยู่ค่ะว่าอันนี้เป็นไหมขัดฟันที่ทำจากเส้นไหมแท้ๆจริงๆเลยนะคะแบบนี้ต้องถามเรื่องคุณภาพแล้วล่ะค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยประเทศไทยเราที่นำเข้าจะเป็นไนลอนนะคะเมื่อเทียบกันแล้วไนลอนเนี่ยก็จะมีข้อดีนึงก็คือมันสม่ำเสมอด้วยเส้นแต่ว่าในเชิงของคุณภาพของการใช้เส้นไหมขัดฟันที่ทำมาจากไหมแท้ๆเนี่ยเรามีการทดสอบทางกายภาพนะคะทดสอบเปรียบเทียบกันในแง่ของแรงตึงการทนต่อแรงตึงก่อนที่จะขาดเราก็พบว่าเส้นไหมของเราเนี่ยทนต่อแรงตึงก่อนที่จะขาดเนี่ยเพียงพอที่จะทำความสะอาดซอกฟันโดยไม่ขาดนะคะแล้วหมอเองก็ได้ทำการทดลองนะคะว่ามีเด็กนักเรียนมาแล้วเราก็ทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟันนะคะหนึ่งรอบเนี่ยสะอาดทั้งปากโดยไม่ขาดโอ้ไม่ขาดเลยค่ะเหนียวคุณภาพค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไหมก็คือมีความเหนียวอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาที่เข้าไปในช่องปากของเราเนี่ยก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้วยค่ะเขาจะนุ่มเมื่อโดนน้ำลายสิ่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งใหม่เลยค่ะเอ๋ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็ไม่เคยทราบเลยค่ะว่าไหมขัดฟันเนี่ยสามารถที่จะทำจากเส้นไหมแท้ๆจริงๆได้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในประเทศของเราตอนนี้เลยค่ะเป็นเรื่องแรกของโลกด้วยเลยได้ไหมคะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะใช้ไนลอน คนในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ฟลอสคนแรกกลุ่มแรกทำจากเส้นไหมแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยหลังจากสงครามภาวะสงครามเนี่ยเขาจะหาเส้นไหมไม่ได้พวกทางยุโรปซึ่งใช้กันเป็นประจำเขาจะรู้คุณค่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไนลอนตอนนี้ไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่าราคาจะแพงกว่าค่ะอันนี้เป็นโชคดีของคนไทยที่ได้เส้นไหมเพราะว่าคนไทยเนี่ยหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีไหมอยู่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนคิดคะคุณหมอคะจริงๆแล้วต้องขอชมเชยท่านอาจารย์ชัยพรนะคะท่านอาจารย์ชัยพรพัฒนจักรเนี่ยเมื่อยามที่หมอมีความใฝ่ฝันที่จะทำเส้นไหมขัดฟันที่ทำได้ด้วยเส้นไหมจริงๆเนี่ยก็ได้ไปพบอาจารย์ชัยพรทำการประดิษฐ์เรื่องเครื่องเสาไหมไฟฟ้าก็เลยไปคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเราเสาไหมไฟฟ้าได้นะคะด้วยเครื่องจักรเรามาเปลี่ยนมาทำเส้นไหมขัดฟันก็น่าจะเกิดประโยชน์นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะก็อาจารย์ชัยพรก็ทำโครงการขณะนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรอาจารย์ชัยพรอยู่ที่อุดรธานีใช่ไหมคะแบบนี้เดี๋ยวเอต้องไปขอความรู้ในเรื่องของไหมขัดฟันที่ทำจากเส้นไหมแท้ๆจริงๆกับอาจารย์ชัยพรแล้วกันค่ะแต่สำหรับช่วงตอนนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอพวงทองเล็กเฟื่องฟูมากค่ะที่มาสอนเอนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในช่องปากแล้วทำให้เห็นเลยค่ะว่าการที่เราใช้ไหมขัดฟันในการความสะอาดเนี่ยจะทำให้ฟันของเราได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมาได้ค่ะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้กันในเรื่องของไหมขัดฟันที่ทำจากเส้นไหมแท้ๆจริงๆกับอาจารย์ชัยพรที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะไปกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันปากสะอาดลมหายใจสดชื่นแล้วแต่งฟันเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรต่อคะมีการขัดฟันด้วยไหมคะต้องขัดฟันอีกหนึ่งครั้งอ่ะโอ้โอเคเลยค่ะต้องทำยังไงคะเนี่ยก็ต้องดึงออกมา 7-8 นิ้วดึงออกมา 7-8 นิ้วพอดึงมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดออกแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะจับปลายสองข้างมาจับปลายสองข้างมามัดเพื่อความถนัดมือใช่อ่ะ
เรียบร้อยพลิกด้านนี้ขึ้นมาพลิกด้านนี้ค่ะก็จับประมาณนิ้วนึงจับประมาณนิ้วนึง2นิ้วได้ปะได้ค่ะถ้าเกิดฟันใหญ่งั้นเอาแค่ครึ่งนิ้วพอประมาณนิ้วนึงประมาณนิ้วนึงนะคะแล้วก็เอาเข้าร่องฟันร่องฟันค่อยๆเข้าร่องฟันค่ะถูขึ้นถูลงหัวขึ้นหัวลงหัวขึ้นหัวลงทุกซี่ทุกซี่เลยนะคะกำลังมันเลยอ่ะน้องหนึ่งคะน้องๆจากโรงเรียนบ้านผืนพิทยาสรรเนี่ยดูแลสุขภาพภายในช่องปากดีกันจังเลยเนาะเมื่อกี้เห็นโอ้โหแป้งกันใหญ่เลยแล้วแถมยังมีไหมขัดฟันมาให้ขัดฟันด้วยแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนมาสอนเรื่องไหมขัดฟันคะก็อาจารย์ชัยพรค่ะอาจารย์ชัยพรชื่อเสียงเรียงนามเราคุ้นหูอยู่ดีเลยค่ะใช่ดีไหมครับคุณเอ๋อ้าวอาจารย์สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับอาจารย์ชัยพรใช่ไหมใช่ครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันน้องหนึ่งจ๋าเอ๋ขอบคุณมากนะอาจารย์ค่ะพอดีเอ๋ไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอก็บอกมาว่าอาจารย์ชัยพรเนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องไหมขัดฟันนี้ขึ้นมาครับใช่ครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากทราบว่าน้องๆโรงเรียนในทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพภายในช่องปากแบบนี้กันทุกวันเลยเหรอคะกันทุกวันครับกันทุกวันเลยตั้งแต่ที่เรามีการผลิตไหมขัดฟันขึ้นมาโอ้โหแบบนี้ต้องถามเลยค่ะว่าแล้วจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทำไหมขัดฟันเนี่ยจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะคะการจะทำไหมขัดฟันนี้ก็คือเราต้องไปศึกษาการปลูกมอนเลี้ยงไหมซะก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับใช่ปลูกมอนเป็นอาหารของไหมครับผมปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเองนะคะครับโอ้โหดีเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ชัยพรเนี่ยพาไปดูต่อได้เลยค่ะว่าการเลี้ยงไหมเนี่ยก็ทำกันยังไงบ้างแล้วเราจะคัดเลือกไหมเลือกไหมเนี่ยแบบไหนแล้วก็พันธุ์ไหนในการเอามาทำไหมขัดฟันได้เลยกันดีค่ะอาจารย์ได้ครับเราไปที่บ้านกุดเข็งตำบลข้าวสารอำเภอบ้านผือนี่แหละครับโอเคเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยพาไปต่อเลยค่ะแล้วช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการคัดเลือกไหมมาทำไหมขัดฟันเนี่ยต้องคัดเลือกจากอะไรและไหมพันไหนที่เหมาะสมบ้างค่ะต้องชมกันต่อค่ะอาจารย์ขานำเลยค่ะครับผมเชิญครับแม่ยิงมุกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนคะอาจารย์คะกุดเข็งตำบลข้าวสารอำเภอบ้านผือครับที่นี่นั่นเองนะคะที่เขามีการปลูกใบหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมกันด้วยค่ะก่อนที่เราจะทำไหมขัดฟันกันเป็นเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้จักตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่เรื่องของการปลูกหม่อนซึ่งเป็นอาหารของไหมกันเลยก็แล้วกันค่ะใบหม่อนเนี่ยมีกี่แบบคะอาจารย์ใบหม่อนก็จะมีตั้งแต่พันธุ์พื้นบ้านค่ะนะครับตัวอย่างนี้อันนี้พื้นบ้านเลยอะคะพื้นบ้านนะครับใบเห็นไหมขออนุญาตเด็ดได้ไหมคะเจ้าของบ้านเห็นไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรนะคะป้าบอันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้านใบมันหยิกขนาดนี้เลยอะคะเนี่ยครับผมมองเผินๆเมื่อกี้เห็นลำต้นเหมือนใบอะไรฮะเหมือนใบมะละกอด้วยแต่มันก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะอันนี้คือใบอันนี้พันธุ์พื้นบ้านครับแล้วก็จะมีอีกพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์พื้นบ้านเหมือนกันนะฮะดูลักษณะดูลักษณะของใบเห็นบ่อยๆลักษณะของใบมีหลายแบบนะคะอาจารย์นะพื้นบ้านเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละพันธุ์กันเหรอคะคนละพันธุ์สายพันธุ์คนละสายพันธุ์กันแล้วมันมีความพิเศษแตกต่างกันหรือเปล่ามันก็กินได้ทุกใบทุกพันธุ์กินได้ทุกใบใบไหนมันมีโปรตีนเยอะกว่ามั้ยคะหรือว่ามันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันฮะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะอาจารย์คะแล้ววิธีการปลูกหม่อนเนี่ยต้องทํายังไงคะเห็นว่าแถวเนี้ยเค้าปลูกกันเป็นรั้วบ้านเลยนะคะเนี่ยครับอันนี้จะปลูกเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะปลูกไว้ริมรั้วบ้านเพื่อให้ความสะดวกในการเก็บเกี่ยวไปเลี้ยงไปเลี้ยงไหมต่อนั่นเองแล้วอย่างหม่อนเนี่ยชอบน้ำหรือว่าชอบแดดยังไงบ้างคะมันจะชอบน้ำคือไม่ชอบที่แห้งแล้งนะฮะอ๋อมันชอบน้ำชอบความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเช้าเย็นเลยแต่มันชอบแดดไหมคะก็แดดรำไรแดดรำไรได้บ้างนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าใบหม่อนเนี่ยแหละจะเป็นอาหารของไหมแล้วไหมไม่ชอบกินอย่างอื่นเลยเหรอคะอาจารย์ไม่ฮะตั้งแต่โบราณมาแล้วก็คือมันชอบทานใบหม่อนเท่านั้นกินแต่ใบหม่อนอย่างเดียวเลยนะคะแต่ก็หาไม่ยากใช่ไหมคะปู่บางคนอยากจะเอาไปลองปลูกบ้างนะเอาไปปลูกง่ายครับป
ลูกง่ายก็คือตัดกิ่งไปชำแล้วก็ปักเสียบลงดินเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าอาหารของใหม่เนี่ยก็คือใบหม่อนนั่นเองใหม่ไม่กินอย่างอื่นเลยนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเลี้ยงใหม่กันเลยดีกว่าค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบุตรศรีไข่คำกำลังเลี้ยงไหมอยู่เลยใช่ไหมคะโอ้แบบนี้ต้องถามแล้วแหละว่าแม่เลี้ยงไหมยากไหมคะก็ว่ายากก็ยากว่าบ่ยากก็บ่ยากสรุปว่ามันเป็นยังไงอะคะอาจารย์มันแล้วก็มันนั่งเกี่ยมันก็เกี่ยมือละสามเวลาเนาะให้อาหารมันให้อาหารสามเวลาเกี่ยคือให้อาหารค่ะสามเวลาเลยอะคะแม่นี่คืออาหารของมันที่เราไปเห็นมาก็คือใบหม่อนนั่นเองนะคะมีทั้งใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กใบอ่อนใบแก่นี่มันแตกต่างกันไหมคะแบบไหนถึงจะกินใบแก่ใบอ่อนล่ะคะขั้นน่ะเวลาเฮาตัวนอนเฮาเอาหนึ่งนอนไม้มีเฮาแตกเฮาแตกคือเด้ว่าแต่เฮาเคยว่ามันลูกพร้อมกันเห็นแตกก็ยิ้มๆๆๆแบบเฮาก็เลยไปเจ็บเอาใบหม่อนล่ะค่ะมาเกี่ยนรุ่นที่แรกนี่ก็เอาใบที่3ของยอดที่ยอดรุ่นแรกรุ่นแรกจากยอดใบอ่อนตัวที่มันยังเล็กๆอยู่เอาใบที่3เอาใบอ่อนๆจากยอดเลยเอาต้นนี่เรียกเอาต้นนั่นเอาต้นนั่นครับก็ได้หลายต้องไปทุกๆต้นแต่จากยอดลงมาเอายอดอ่อนมานั่นคือใบแรกรุ่นแรกรุ่นแรกแล้วพอรุ่น2อ่ะจ๊ะรุ่น2รุ่น2นั่นนี่พอได้นอน1ล่ะได้นี่เนาะใหม่เฮานอน1นี่ก็ได้แล้วว่า4มื้อ5มื้อที่แรกนี่เนี่ยครับแล้วเฮาก็ไปเก็บต่อลงมาหันอีกคันนี้อีกเฮาก็ต่อไปอีกจนไว้2ใบนี้เขาค่อยเจ็บลงมาใบถัดลงมาใบถัดลงมาอันนี้รุ่นไหนอะจ๊ะแม่จ๋าอันนี้เนี่ยน้อนรุ่น3รุ่น2หรือรุ่น3อ่ะคะรุ่น3อ่ะพอรุ่น3ก็กินใบใหญ่ๆได้แบบนี้นั่นเองได้แล้วมอสล่ะดูนี่มันอยากคืดแล้วยายกินใบของนี่ได้เนี่ยตัวรุ่น3ขนาดนี้กินใบใหญ่ขนาดนี้แล้วโอ้ยเอ๊ะมาเตะแล้วย้ายเฝ้าไปวัดไว้ค่ะจริงมันปุ๊บเที่ยงไปนี่ก็เบิดเนี่ยเดี๋ยวก็พักสักก่อนมันก็หมดแล้วครับแป๊บเดียวมันกินจุแม่นะพักมันรอว่าซุ้มหน่อยนี่ขึ้นสักก่อนขั้นเฮาสิเล็งม้อนไหลซุ้มมันหน่อยนี่มันก็กินบ่ทันซุ้มนี่บัดเวลานอนซีมาค่ะตัวที่มันขึ้นก้อนกินก้อนนี่มันก็นอนก้อนต้องพักไว้สักก่อนต้องบางทีก็ต้องคัดออกคัดเลือกออกบางทีมันกินเยอะกินไม่ทันกันกินมากเกินก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะอาจารย์คะอ๋อตัวนี้วัย3แหมอาจารย์คะพูดถึงการเลี้ยงไหมเลยเนี่ยกระบวนการของมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้ก่อนที่เราจะไปเลี้ยงตัวไหมกันเราต้องมีอาหารที่ใช้เลี้ยงตัวไหมอย่างเพียงพอซะก่อนนะครับนั่นคือการเตรียมใบหม่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของไหมก่อนหลังจากนั้นก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของไหมมาผสมพันธุ์กันก็จะได้เป็นไข่ขนาดเท่าไข่ปลาออกมาแล้วพ่อแม่ของไหมเหล่านี้ก็จะตายไปตามวัฏจักรของมันครับจากนั้นก็นำไหมที่อยู่ในไข่มาใส่ไว้ในกระด้งจนฟักออกมาเป็นตัวจึงเริ่มให้ใบหม่อนอ่อนๆหั่นฝอยเล็กๆประมาณ 3-4 วันแล้วก็หยุดให้อาหารเพื่อให้หนอนไหมได้พักผ่อนและถ่ายของเสียออกมาจากนั้นก็ให้อาหารต่อทำอย่างนี้อยู่ประมาณ5ครั้งหนอนไหมก็พร้อมที่จะสร้างดักแด้แล้วล่ะครับอาจารย์คะแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่ามันพร้อมจะผสมพันธุ์ได้แล้วอะคะตัวหนอนไหมที่จะผสมพร้อมผสมพันธุ์ได้ก็คือเราจะดูได้ที่ตัวของมันจะออกเป็นสีเหลืองๆตัวสีเหลืองๆเหรอคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมว่าตรงนี้พอมีไหมเดี๋ยวให้ยายเลือกให้ดูนะครับยายจ๋าแบบไหนจ๊ะต้องดูว่ามันเหลืองๆเหรอคะอาจารย์คะนี่จะมีอุ้ยเหลืองๆนี่หมายความว่าตอนนี้เริ่มจะแก่มันจะแก่เราจะสามารถเอาไปให้มันทำรังได้นะตัวนี้แก่มากกว่าเมื่อกี้ครับตัวนี้คือแบบแก่มากมันจะเริ่มออกเป็นสีแดงๆนะตรงท้องมันนะคะตรงท้องไม่เป็นสีแดงๆแล้วตรงขามันก็จะเป็นสีเหลืองๆพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องทำยังไงคะถึงจะได้ออกมาเป็นเส้นไหมพอมันแก่ตัวได้เต็มที่แล้วเราก็จะไปเข้าจอจอก็คือสถานที่หรือพื้นที่จะให้มันเข้าทำรังพื้นที่ที่ให้มันทำรังเหรอจ๊ะแม่อ๋อแบบไหนอะจ๊ะที่พื้นที่ที่แม่ให้มันจับมันใส่ทำรังแบบนู้นแบบนู้นเลยนะคะเป็นจอครับแล้วก็เอาผ้ามาติดไว้เอาผ้ามาปิดไว้ด้วยปิดไว้ทำไมอะจ๊ะแม่ปิดไว้ให้ความอบอุ่นของที่เพื่อนสีชาขึ้นขันหาสั้นมันก็ตัวกล่องน้ำกันให้มันตัวกล่องเป็นระยะเอาผ้าปูไว้แล้วเพื่อนกัดสิควางแล้วเพื่อนเอาปากน้องสาวไหมนะแม่บอสเพิ่นใหญ่ออกมารอบตัวใหญ่ออกมาเพิ่นกัดสิยุล็อกไผ่ล็อกมันล็อกไผ่ล็อกมันเลยอยู่ห้องไหนห้องมันเลยแล้วก็จะจับจองพื้นที่เหมือนจับจองห้องเป็นคอนโดของแต่ละตัวนั่นเองแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ให้ความอบอุ่นกับมันพอมันอบอุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มชักใหญ่ออกมาตรงนี้เราไม่ต้องให้อาหารมาละใช่ไหมคะไม่ต้องละอันนี้เป็นช่วงขั้นตอนของการที่เราจะให้มันมีใยออกมาให้มันมีใยพอตัวแล้วใยของมันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะจ๊ะบางตัวที่เห็นว่าใยใยบางตัวเนี่ยห่อแล้วแบบกลมดิ๊กอันเล็กๆบางตัวอันกลมดิ๊กอันใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรคะมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวไหมหรือคือตัวที่มันกินอิ่มเต็มที่ไหมนะครับถ้ารังใหญ่ก็คือตัวโตก็สามารถพ่นใยรอบตัวมันได้ใหญ่ขึ้นด้วยแสดงว่าต้องอยู่ที่ขั้นตอนการให้อาหารด้วยเนาะแม่เนาะก็ต้องให้มันกินเต็มที่เลยนะคะ แล้วพอหลังจากที่มันอยู่ในพื้นที่ของมันแล้วเนี่ยมันก็ชักใหญ่จนตัวของมันเนี่ยก็แล้วตัวมันไม่เล็กลงเหรออาจารย์ไม่ใช่ครับมันจะ เริ่มเล็กลงเพราะว่าไอสารอาหารที่มันกินเข้าไปมันจะเริ่มพ่นใหญ่มันก็จะเริ่มขับออกมาตัวมันจะเริ่มรีบลงจนแก่เต็มที่ก็ใช้ประมาณสัก 4-5 วันทำรัง 4-5 วันทำรังอ๋อตัวมันก็จะเล็กๆลงด้วยรังของมันก็จะห่อหุ้มตัวของมันอยู่แล้วตรงเส้นใยตรงนั้นแหละที่เราจะเอาไปทำไหมขัดฟันใช่ไหมคะคแม้วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของใบหม่อนนะคะแล้วก็การเลี้ยงไหมด้วยค่ะต้องขอบพระคุณแม่มากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของใบหม่อนและการเลี้ยงไหมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการสาวไหมกันดีกว่าค่ะสวัสดีจ้าแม่จ๋าได้ครับได้ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันโอ้โหสวัสดีจ้ากำลังสาวอยู่เลยนะคะยังไม่สาวดอก79ปีแล้วนะแม่ยิงมุกแบบนี้เลยนะเนี่ย79ปีแล้วไม่สาวแล้วเนาะแต่ว่ากำลังสาวใหม่อยู่เลยแม่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อยายแถมชื่อยายแถมแสดงว่าวันเนี้ยจะแถมไหมไปให้เอ๋เยอะๆเลยใช่ไหมจ้าใจดีจังเลยจ้าอาจารย์คะวิธีการแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการดั้งเดิมเลยเหรอคะครับเป็นการสาวใหม่แบบพื้นบ้านดั้งเดิมแล้วเป็นแบบโบราณเลยนะแม่นะแล้วแม่สาวไหมแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ41ปี41ปีตอนฝึกทำครั้งแรกแม่ว่ายากไหมอันนี้ยากหน่อยเหรอคะแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ก็ว่ายากอ๋อว่ายากแล้วชำนาญแล้วเพราะว่าทำทุกวันเลยนั่นเองนะคะโอ้ยได้ไหมเยอะเลยนะคะเนี่ยแอบหยิบขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยนะนิดเดียวพอแม่คนจีนแล้วไม่ให้หยิบขึ้นมาเยอะใช่ไหมคะไหมมันจะยุ่งมันจะพันกันมันก็จะพันกันหมดเลยลองดึงนะดึงแรงๆดึงสาวดึงแรงๆโชคๆเริ่มละไม่มันอาจารย์ขอนั่งข้างหน้าเลยนะขอนั่งเชิญเลยครับขอนั่งข้างหน้าเลยได้ไหมนั่งโลดนั่งโลดนั่งโลดหมายความว่านั่งไหนเลยแม้พิธีกรของเรากำลังสาวเลยนะครับวิธีการสาวไหมแบบพื้นบ้านเริ่มด้วยการนำน้ำมาต้มให้ได้อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสแล้วนำดักแด้ของไหมใส่ลงไปในน้ำที่ต้มหลังจากนั้นก็ทำการจับเส้นไหมที่เริ่มคลายออกมาในน้ำอุ่นค่อยๆดึงขึ้นมารวมกันผ่านไม้ที่เจาะรูเล็กๆเอาไว้จะทำให้ไหมเกาะตัวกันเป็นเส้นหลังจากนั้นก็ดึงเส้นไหมผ่านตะกร้อเพื่อที่จะทำให้เส้นไหมยึดเกาะกันเป็นเส้นเดียวก่อนที่จะนำเส้นไหมที่ได้ไปตากให้แห้งจึงจะสามารถนำไปใช้งานได้นะครับ
โอ้โหสาวไหมนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ย อาจารย์คะชักสนุกแล้วเดี๋ยวเอาไปลูกมือแม่ อาจารย์คะแล้วอย่างไหมที่เราได้มาแบบนี้สามารถเอาไปขัดฟันได้เลยไหมคะยังครับยังเอาไปทำเป็นไหมขัดฟันไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมืดความเหนียวของมันจะน้อยเวลาไปใช้ทำแล้วมันจะขาดง่ายเราต้องไปใช้วิธีการแบบใหม่ก็คือใช้ด้วยเครื่องจักรเพิ่มจำนวนเกลียวให้มากขึ้นแต่ตอนนี้นะคะเราก็ได้วัตถุดิบมาแล้วก็คือเส้นไหมแบบนี้นั่นเองที่สาวออกมาอันนี้แม่สาวไว้นานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่แถมจะแถมให้เอ๋กลับไปทำไหมขัดฟันได้ไหมคะได้เห็นมาแม่ใจดีถ้าอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรนะคะแบ่งกันได้แบ่งได้เนาะแบ่งกันขัดฟันได้เพื่อสุขภาพของฟันจะได้แข็งแรงเหมือนของแม่นี่เองนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่แถมมากเลยค่ะที่มาสอนให้เอ๋รู้จักวิธีการสาวไหมแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ได้ไหมขัดฟันเนี่ยกลับไปเป็นของแถมเพื่อเราจะได้ไปทำกันต่อได้ค่ะขอบคุณแม่แถมมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทำไหมขัดฟันด้วยมือของเราเองค่ะถ้าใครอยากทำไหมขัดฟันจนเนี่ยนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะอันนี้หนูดึงขึ้นมาได้อย่างนี้เลยเนี่ยอาจารย์มืออาชีพมากเลย50รอบเหรอคะมาเลยค่ะ46 47 48 49 50โอ้โหอาจารย์คะหลังจากที่เราได้เส้นไหมมาแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรคะอ๋อเส้นไหมที่เราได้มานะครับยังไม่สามารถเอาไปทำไหมขัดฟันได้เพราะว่ามันไม่เหนียวไม่คงทนเท่าไหร่มันจะขาดง่ายนะเราต้องพัฒนาไปสาวด้วยเครื่องจักรมาสาวอีกครั้งนึงด้วยเครื่องจักรเหรอคะอ๋ออุ้ยอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังต้มรังไหมอยู่ครับกำลังต้มรังไหมอยู่เลยนะคะชื่ออะไรคะชื่อมาร์คชื่อมาร์คนะคะมาร์คต้มรังไหมเองเลยเหรอคะครับเดี๋ยวเด็กได้มีกิจกรรมทำด้วยนะจ๊ะมีส่วนร่วมในโครงการมีส่วนร่วมนะครับทุกขั้นตอนน้องมาร์คต้มมากี่นาทีแล้วครับเนี่ย15 นาทีครับ15 นาทีอาจารย์คะต้มทั้งหมด15 นาทีเลยเหรอคะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็น3 ครั้งนะครับไม่ใช่ต้มทั้งหมด15 นาทีครั้งละ5 นาทีต้มไปก่อน5 นาทีน้ำร้อนแล้วก็เอาลงมาแช่น้ำเย็นแบบนี้เหรอครับแช่เพื่ออะไรครับแช่เพื่อจะให้มันเย็นเย็นเพื่ออะไรคะอาจารย์คะการคลายเส้นใยนะครับเส้นใยมันจะได้คลายตัวได้ง่ายขึ้นอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตดูอันนี้ต้มครบ3 รอบแล้วนะคะเส้นใยตอนแรกเนี่ยพอหลังจากที่เรามาแช่น้ำเย็นมันก็อาจจะยังไม่ค่อยคลายมากใช่ไหมคะอาจารย์แต่อันนี้ต้มครบ3 ครั้ง15 นาทีมันก็จะคลายออกมาเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเกินนะคะบางทีแบบถ้าเกินก็เส้นใยออกมากเกินไปก็ไม่ดีเส้นใยจะติดพันกันเป็นทั้งหมดก็สาวยากอีกเหมือนกันอ๋อแต่ถ้าไม่ได้เวลาที่กำหนดไว้ก็ไม่มีเส้นใยออกมานั่นเองหรือถ้าน้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันน้องม้าครับสนุกไหมครับสนุกชอบไหมคะวิชานี้ชอบโอ้เด็กวิทย์ของอาจารย์นี่ขยันเนาะแล้วหลังจากนี้เราต้องเอาไหมนี้ไปทำอะไรต่อคะอาจารย์คะเราก็จะเอารังไหมที่ต้มเสร็จแล้วร้อยเนี่ยไปสาวด้วยเครื่องสาวไหมอยากคิดเหมือนกันว่าการสาวไหมด้วยเครื่องสาวเนี่ยจะทำยังไงคะเดี๋ยวให้พี่เอกยกไปได้ไหมครับมาร์คได้เดี๋ยวพี่เอกรับภาระหน้าที่อันนี้ต่อไปเองน้องมาเก่งแล้วงานให้พี่เรียนรู้บ้างนะโอเคครับให้เสด็จน้ำก่อนใช่ไหมโอ้ยแขนตึงเลยมาค่ะไปอาจารย์คะมาถึงช่วงการสาวไหมแล้วใช่ไหมคะครับผมเมื่อกี้แค่ต้มเนาะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะน้องแอมน้องแอมกับน้องน้องนุชนะอาจารย์เอกบอกตรงนี้ได้ได้ครับได้อันนี้น้องกำลังทำอะไรกันอยู่เลยคะเนี่ยกำลังสาวไหมครับกำลังสาวไหมสาวไหมคะสาวค่ะแซวซะน้องๆเขินเลยนะครับขั้นตอนของการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหม2 จังหวะเริ่มต้นด้วยการนำรังไหมที่ผ่านการต้มแล้วใส่ลงในภาชนะที่ผสมน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ70 องศาเซลเซียสทำการจับเส้นไหมที่คลายออกจากรังไหมดึงขึ้นสอดผ่านรูเล็กๆที่จะทำให้เส้นไหมออกมาเป็นเส้นเดียวกันโอ้ยอันนี้หนูดึงขึ้นมาได้อย่างนี้เลยเนี่ยอาจารย์มืออาชีพมากเลยหลังจากนั้นก็นำเส้นไหมที่สอดขึ้นมาพันกับตะกร้อใบแรกและใบที่2ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเราใส่ตรงไหนก่อนคะใส่ตะเขาเรียกว่าอะไรคะจ๊ะตะกอหรือเปล่าคะตะกอตะกอตะกอสาวตะกอสาวงามพวงสาวทั้งหมดนี่เป็นพวงสาวมันมี3 ตะกอพวงอันนี้ทั้งหมดเรียกว่าพวงสาวมี3 ตะกอ
แล้วทำการพันไหมให้ได้ตามขนาดโดยมีขนาดอยู่ที่ประมาณ50รอบกี่รอบ50รอบเหรอคะมาเลยค่ะเฮ้ยเราต้องค่อยๆหมุนอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นก็ดึงเส้นไหมที่ได้ผ่านตะกร้อใบที่3ก่อนที่จะพันเข้ากับอักเพื่อม้วนให้เป็นระเบียบหลังจากทำการดึงไหมออกจากรังไหมจนหมดแล้วโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะนำเส้นไหมที่ได้ไปเข้าขดด้วยการใช้เครื่องสาวไหมเครื่องเดิมแต่ใช้อุปกรณ์ในการม้วนให้กว้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำขดนั่นเองครับอาจารย์ค่ะเอกติดใจมากเลยเครื่องจักรของอาจารย์เนี่ยอันนี้เรียกว่าเครื่องสาวไหมนั่นเองนะคะครับตรงนี้ค่ะอาจารย์ดัดแปลงมากเลยแต่ละส่วนนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะแต่ละส่วนนี้มีความสำคัญมากนะครับเอามาถึงหน้าที่ของตัวนี้ก่อนนะครับอาจารย์ชัยพรนี่เก่งจริงๆนะครับแค่หลักการทำงานง่ายๆของรอกและเพลาก็สามารถทำเครื่องสาวไหม2จังหวะได้แล้วต้นแบบของเครื่องสาวไหมของอาจารย์ชัยพรก็มาจากเครื่องสาวไหมพื้นบ้านที่ใช้แรงงานคนหมุนแกนวงล้อให้เส้นไหมหมุนเก็บเอาไว้โดยอาจารย์นำมาดัดแปลงและเลือกใช้มอเตอร์ที่มีกำลังประมาณเศษ1ส่วน4แรงม้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนในการหมุนเพลาและลดแรงในการหมุนลงด้วยโพเล่เพื่อทำให้รอบหมุนช้าลงจะได้ไม่ทำให้เส้นไหมนั้นขาดนับได้ว่าเป็นการดัดแปลงที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการสาวไหมโดยเครื่องจักรไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราไปฟอกไหมกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เราได้ขดไหมมาแล้วเราต้องนำมาแช่น้ำด่างไว้ก่อน1คืนก่อนที่จะทำการฟอกการทำน้ำด่างก็ง่ายนิดเดียวครับนำขี้เถ้าที่ได้มาจากการเผารากกล้วยมาละลายในน้ำในอัตราส่วนน้ำ3ส่วนขี้เถ้า1ส่วนผสมให้เข้ากันจนรู้สึกว่ามือของเราลื่นจากน้ำที่ผสมแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในภาชนะเพื่อกรองให้เหลือเฉพาะน้ำก่อนที่จะนำน้ำที่ได้ไปแช่เส้นไหมเมื่อได้เส้นไหมที่ผ่านการแช่น้ำด่างมาแล้ว1คืนก็ต้องนำเส้นไหมไปผ่านการฟอกในน้ำด่างที่ต้มจนเดือดเพื่อให้โปรตีนเซเลซีนที่อยู่ในเส้นไหมนั้นหลุดออกมาจากเส้นไหมจนหมดครับอาจารย์คะเราต้องล้างให้สะอาดใช่ไหมคะครับล้างให้สะอาดแล้วแบบไหนถึงเรียกว่าสะอาดนะคะก็จะสังเกตดูกาวไหมเนี่ยมันไม่มีติดอยู่บนเส้นใยแล้วนะอ๋อมันต้องเป็นแบบไม่ลื่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราช่วยกันดูหน่อยว่ามันลื่นไหมลองจับดูอันนี้ก็หายเลือดแล้วพอเสร็จน้ำแรกแล้วเราก็ต้องซ้ำอีกน้ำหนึ่งนะคะน้ำที่สองครับน้ำสองป๊าบต้องให้ความลื่นเนี่ยมันออกไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรคะอาจารย์กาวมันจะได้ไม่ติดเนี่ยถ้าเรามันยังมีเมือกหรือเหนียวติดอยู่เนี่ยเวลาเราไปตากให้แห้งเนี่ยจะทำให้เส้นใยในส่วนนั้นมันแข็งค่ะแล้วอย่างน้องๆเนี่ยตอนทำครั้งแรกๆเนี่ยเคยมีแบบมันลื่นๆติดอยู่แล้วเอาไปตากมีไหมคะเป็นยังไงคะเป็นเหมือนอาจารย์บอกเด๊ะเลยนะคะหลังจากที่เรียนมารู้สึกว่าเราชอบไหมคะชอบค่ะเพราะอะไรคะก็คือเรามีความสุขในสิ่งที่เราได้ทำด้วยคือจากที่เราไม่รู้แล้วเราก็ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยเหมือนพี่เอเลยเนี่ยพี่ก็เพิ่งเคยมาลองทำดูแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะอาจารย์เนาะครับผมแหมการฟอกไหมของเราตอนนี้เริ่มจะหายลื่นจริงๆแล้วให้ลองช่วยกันพิสูจน์อีกทีนึงเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำไงคะอาจารย์คะบิดให้แห้งบิดให้แห้งบิดแบบบิดผ้าฮะไม่ต้องแน่นมากขนาดนั้นลูบๆลงไปบีบบีบครับเอาละพร้อมแล้วครับผมแล้วก็กระจายเส้นออกมาเหมือนเดิมให้เป็นวงกระจายเส้นเดี๋ยวให้มืออาชีพทำให้ดูดีกว่าว่าการกระจายเส้นทำยังไงปะใช้แขนของเราก็สองข้างแล้วก็สลัดแรงๆสะบัดก็สะบัดแรงๆนะคะเพื่อให้น้ำมันเสด็จออกไปค่ะเพื่อให้น้ำเสด็จออกไปนะคะหลังจากที่ฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องไปทำขั้นตอนไหนต่อคะเราก็จะไปตากแดดให้แห้งตากให้แห้ง
แล้วหลังจากที่ตากแห้งเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไหมฟอกที่ตากเสร็จเรียบร้อยนี้ไปเข้าเครื่องปั่นอีกทีนึงไปเข้าเครื่องปั่นนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์มีไหมที่ตากเรียบร้อยแล้วมั้ยคะแห้งแล้วพร้อมจะเข้าเครื่องปั่นมีมั้ยคะมีครับมีนะคะโอเคเลยค่ะถ้างั้นเอกจะได้ไปปั่นต่อนะคะต้องขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะอ่ะอันนี้เอาไปตากก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์คะเราไปปั่นกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไหมขัดฟันของเราใกล้ความสำเร็จเต็มทีแล้วค่ะให้อาจารย์นำเลยค่ะครับเชิญนั่นนี่นะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในโอ้โหนึกว่าอ๋อยไปไหนอาจารย์จากน้องด่างเมื่อกี้มาอยู่ที่เครื่องกวักไหมกวักไหมสองจังหวะทีนี้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับกวักไหมสองจังหวะเครื่องนี้กระบวนการทำงานของมันเป็นยังไงคะระบบการทำงานของมันก็คือจะทำหน้าที่ในการกระจายเส้นไหมให้เข้าอักไม้ตัวนี้นะครับค่ะตอนแรกเราพันหมุนหมุนไว้นี้ก่อนจะเอาไหมที่ฟอกแล้วมาเข้าไม้ไผ่ตัวนี้เราเรียกว่ากงนะกงไม้แล้วก็เอาเส้นมาเอาเส้นมาต้องคอยมีมือคนเนี่ยนะคะมือน้องอ๋อยคอยดึงไปเผื่อเส้นไหมมันติดครับผมค่ะตัวปั่นตัวกวักตัวนี้จะหมุนด้วยความเร็วรอบช้านะครับคือถ้าเร็วเกินไปนี่ไหมก็จะขาดเพราะแรงกระชากแล้วที่บอกว่ากวักไหม2จังหวะมันจังหวะไหนบ้างนี่คือจังหวะแรกนะจังหวะแรกก็คือจะช้าหลังจากที่เรากวักจนไหมหมดเข็ดไหมใจไหมแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเข้าจังหวะที่2ก็คือหัวกวักตัวที่2ตัวบนซึ่งจะหมุนด้วยความเร็วที่สูงนะเราจะกวักใครปลอดหรือกระสวยพลาสติกตัวนี้เพื่อที่จะไปทำเป็นไหมขัดฟันต่อไปหลังจากที่ปั่นเรียบร้อยแล้วก็จะมารวมกันอยู่ในนี้ครับประจํารวมกันอยู่ในหลอดตัวนี้แล้วอย่างน้องอ๋อยล่ะน้องอ๋อยต้องคอยดูตลอดเลยใช่มั้ยคะว่าไม่ให้มันติดเพราะถ้าติดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดึงมาถ้าติดปุ๊บเป็นยังไงคะอาจารย์เครื่องทำงานไม่ได้เลยถ้าตัวนี้มันแรงดึงมากเส้นไหมก็จะขาดแต่นี่ก็เราก็ใช้จังว่าให้มันสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะอาจารย์คะตัวนี้นี่อาจารย์ดัดแปลงเองอีกหรือเปล่าคะตัวนี้ก็ดัดแปลงเองเหมือนกันครับประดิษฐ์ขึ้นมาเองเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะทุกเครื่องเลยนะคะเครื่องนี้กินไฟมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ก็ไม่กินไฟนะครับเพราะมอเตอร์นี้ก็ทำมาจากมอเตอร์ของเครื่องซักผ้านะเราเอาของเล็กๆน้อยซึ่งมันใช้งานแล้วไม่ได้นี่เราไปหาซื้อมอเตอร์เก่าเข้ามาตัวหนึ่งก็ประมาณ100กว่าบาทอ๋อนะอาจารย์ก็เอามาดัดแปลงก็มาดัดแปลงก็ใช้ระบบทดลองอีกเหมือนเดิมทดลองเหมือนเดิมเหมือนกับเครื่องครับคล้ายๆกับเครื่องสาวใหม่ครับตอนแรกนั่นเองนะคะอาจารย์เขาเลยอาจารย์มีวิธีการสอนน้องๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะวิธีการอะไรนะครับวิธีการสอนน้องๆเหล่านี้ให้แต่ละคนเนี่ยยืนตามจุดต่างๆแล้วก็โอ้โหช่วยกันอย่างดีเลยคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนหมดแล้วเราค่อยๆมาดูว่าใครมีความถนัดตรงไหนมีเหมาะที่สุดอ๋ออย่างนั้นเองน้องอ๋อยนี้รับหลายหน้าที่เลยนะเมื่อกี้ยังเห็นผสมน้ำด่างอยู่เลยค่ะตอนนี้มาคอยดึงไหมแล้วไม่ให้ติดนั่นเองนะคะอาจารย์คะหลังจากที่เราปั่นไหมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะก็จะนำเอาเส้นไหมที่ปั่นเข้าหลอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเข้าที่เครื่องรีดไหมขัดฟันต่อไปไปเข้าเครื่องรีดไหมขัดฟันอย่างที่เราเคยเห็นว่าไหมขัดฟันเนี่ยไม่ใช่เป็นกลมๆแต่ว่าจะต้องเป็นแบนๆเพื่อให้เข้าตามซอกฟันได้ง่ายถูกต้องครับแล้วเครื่องรีดไหมนี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรแล้วเครื่องตัวนี้มีราคาแพงมากมายขนาดไหนจะหาซื้อได้ที่ไหนติดตามชมช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะและแล้วนะคะไหมขัดฟันก็ผ่านการรีดอาจารย์คะฟันหล่อค่ะพิสูจน์ให้ชัดเราได้ไหมที่พร้อมจะทำไหมขัดฟันเราจึงนำไหมมาเข้าเครื่องรีดไหมขัดฟันที่ต้องผ่านการเคลือบขี้ผึ้งที่ผสมกับน้ำมันพืชก่อนที่จะดึงผ่านลูกรีดเพื่อคลูดเอาขี้ผึ้งส่วนเกินออกจากเส้นไหมและนำเส้นไหมผ่านหัวรัดทำให้แบนเพื่อสะดวกในการใช้ต่อจากนั้นก็จะปั่นเข้าหลอดม้วนไนลอนเพื่อบรรจุกล่องต่อไปครับ
อาจารย์คะทำไมเราถึงต้องตั้งเวลาไว้ด้วยล่ะคะการตั้งเวลาก็คือเราต้องการความยาวมากน้อยแค่ไหนถ้าตั้งเวลาน้อยเราก็จะได้หลอดเล็กตั้งเวลาน้อยครับอันนี้10นาทีนะครับค่ะอันนี้20นาทีก็จะได้หลอดใหญ่ขึ้นความยาวของเส้นไหมกัดฟันค่ะอันนี้ตั้งไว้เวลาน้อยก็ได้10นาทีนะคะอันนี้เยอะหน่อยแล้วก็ได้ไหมขดใหญ่หน่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ขดใหญ่หรือว่าขดเล็กนั่นเองนะคะน้องแอมจ๋าเรียบร้อยหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะขอดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้แป๊บเดียวเนาะจ๋าอาจจะเป็นขดเล็กๆหน่อยอย่างนี้นั่นเองโอ้โหและแล้วนะคะไหมขัดฟันก็ผ่านการรีดแล้วก็อยู่ในขดแบบนี้ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อยังครับอ๋อยังเหรอคะไม่สามารถใช้งานได้นะครับคือเราจะต้องเอาไปอบกลิ่นเพื่อให้ไหมขัดฟันเราน่าใช้ยิ่งขึ้นอบกลิ่นนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากใช้เลยแบบนี้ก็ถือว่าผ่านการรีดเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ก็พร้อมใช้ได้ถ้าเกิดจะให้ดีขึ้นอันนี้ก็คือมีการต่อยอดขึ้นมานะคะโดยการใส่กลิ่นเข้าไปธรรมดาเนี่ยเคยเห็นแต่เวลาเราซื้อก็มีกลิ่นเปปเปอร์มินต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ใส่กลิ่นอะไรคะเราจะใช้สมุนไพรไทยเคยได้ยินไหมครับไม่เคยเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับกลิ่นหอมและสวยมีเยอะครับเช่นกลิ่นมะกรูดกลิ่นมะนาวกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นการผูใส่ได้หมดเลยเหรอคะได้หมดเลยครับหรือแม้กระทั่งพวกข่อยนะข่อยข่อยที่เวลาสมัยก่อนๆคนโบราณที่เอาไว้ถูๆฟันแปรงฟันนั่นเองอันนี้ก็สามารถนำมาใส่กลิ่นตรงนี้ได้นะคะปรุงแต่งครับปรุงแต่งได้ก็คือจะช่วยในการระงับกลิ่นปลากลิ่นปลาของเรานั่นเองนะคะอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอยากจะดูมาค่ะว่าหอมไหมเตรียมไว้ให้แล้วนี่ไงครับมีด้วยอันนี้สีมันก็จะเหลืองๆนิดนึงหรือเปล่าคะครับเดี๋ยวขอดมหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทายดูว่าเป็นกลิ่นอะไรไม่บอกก็รู้เลยอาจารย์กลิ่นอะไรครับกลิ่นมะกรูดถูกต้องเลยครับกลิ่นมะกรูดนี่ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายของเราจริงๆนะคะจนมาถึงในเรื่องของไหมขัดฟันเนี่ยยังสามารถเอามาปรุงกลิ่นได้แล้วก็ขัดไปในฟันของเราได้กับตามซอฟต์ได้ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายฮะสมุนไพรไทยเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าพืชชนิดไหนมีน้ำมันหอมระเหยเราจะรู้ได้ด้วยการดมกลิ่นครับพืชชนิดไหนที่มีกลิ่นก็มีน้ำมันหอมระเหยแน่นอนครับส่วนน้ำมันหอมระเหยที่มีใช้ในการอบกลิ่นให้กับไหมขัดฟันแล้วก็คือดอกการพลูมะกรูดมะนาวส้มตะไคร้หอมใบฝรั่งแล้วก็ฟ้าทลายโจรซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดีอีกด้วยนะครับอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการคิดค้นที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยค่ะแล้วอย่างเครื่องไม้เครื่องมือหรือสิ่งทุกอย่างที่เอ๋มาดูเนี่ยนะคะอาจารย์คนคิดเองหมดเลยครับทุกขั้นตอนทั้งหมดคิดเองทั้งหมดมีการจดสิทธิบัตรไหมคะสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ถ้ากระบวนการนี้ก็จะจดอนุสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งกระบวนการในการผลิตเส้นไหมขัดฟันหรือตัวเครื่องที่ใช้ในการผลิตไหมขัดฟันนี้ด้วยทุกขั้นตอนเราจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้วเสียดายเลยจะก๊อปปี้อาจารย์ซะหน่อยก็คงไม่ได้นะครับถ้าใครอยากจะได้ก็คงต้องไปติดต่อผ่านทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอ๋อสวทช.นั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้นะคะเอกก็ได้มาชมทุกกระบวนการนะคะในการผลิตไหมขัดฟันค่ะคุณผู้ชมคะการที่คนเรารู้จักคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยนะคะโดยอาศัยวัสดุที่หาได้ภายในประเทศของเราผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์แค่นี้นะคะคนไทยของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นเองค่ะดังเช่นนักวิจัยไทยคนเก่งของเรานะคะอาจารย์ชยพรพัฒนาจักรอาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสารจังหวัดอุดรธานีที่คิดค้นในเรื่องของไหมขัดฟันที่ทำมาจากไหมแท้ๆเลยค่ะ
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของไหมขัดฟันและติดชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและในวันนี้นะคะอาจารย์ชัยพรและเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านและสิ่งดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนเราดึงออกมาประมาณสัก12เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัดนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีผูกเงื่อนตาย2รอบเพราะว่าถ้ารอบเดียวนี้มันอาจจะเลื่อนไหลนะคะทีนี้เวลาที่เราจะใช้เราก็จะเอานิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะจะสอดเข้าไปในวงไว้ก่อนเป็นตัวยึดให้มันตึงเวลาที่เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจะเป็นตัวที่จับนะคะเพื่อจะกำหนดทิศทางที่เราจะเอาเข้าไปในซอกฟันค่ะก็อย่าให้มันห่างเกิน1นิ้วมันจะทำให้เราควบคุมทิศทางได้ดีไม่ไปบาดเหงือกจับให้สบายนะคะก็จะหมุนขึ้นนะคะหมุนลงนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราจะทำความสะอาดซอกฟันค่ะวิธีนี้มันจะดีตรงที่เราสามารถเลื่อนฟลอสที่สะอาดไปทำความสะอาดได้รอบวงจนถึงตรงบริเวณที่เป็นเงื่อนโอ้เพราะธรรมดาเนี่ยเอกก็เคยใช้อยู่บ้างแต่นานๆใช้ที คือใช้แบบเป็นเส้นยาวแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเราก็จับ2อันอพอถึงเวลาแล้วก็ขัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยถนัดค่ะไม่ถนัดด้วยใช่มันจะเปื้อนกว่าแต่อันนี้เราใช้ได้ทั้งรอบวงเลยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะทำใช้ไหมขัดฟันนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นฟันนะค่ะดูแล้วมันแปลกอาจารย์คะฟันหรอค่ะแสดงว่าไม่ค่อยแปรงฟันกับไม่ใช้ไหมขัดฟันนี่จะเห็นนะคะค่ะฟันกรามนี่มันกว้างเห็นไหมค่ะทิศทางของฟันกรามนี่กว้างเพราะฉะนั้นเราแปรงฟันโดยแปรงทำความสะอาดบริเวณนี้กับบริเวณข้างในแน่นอนตรงซอกสะอาดไหมคะไม่สะอาดไม่สะอาดแต่ว่าไหมขัดฟันเนี่ยค่ะมันจะทำความสะอาดเข้าไปที่ซอกได้เห็นไหมคะเนี่ยมันสามารถทำทั้งแถบของซอกฟันนี้ให้สะอาดได้นะคะซึ่งแปรงสีฟันเข้าไม่ถึงลองดูลองดูได้ไหมคะเวลาที่เราใส่แล้วก็ใส่เข้าไปค่อยๆโอบไปนิดนึงโอบไปนิดนึงนะคะโอบให้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ค่อยพูดค่ะเพื่อจะเอาข้างๆออกได้ด้วยใช่เพราะทีนี้เราก็ค่อยๆดึงขึ้นเก่งมากเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วค่ะโอเคทีนี้ในกรณีนี้เรามีซอกฟันเรามองเห็นเพราะว่าฟันมันถูกถอนแต่ในซอกที่แคบๆอะค่ะเราก็จะค่อยๆโอบนะคะเราก็จะวางหาซอกฟันให้เจอแล้วก็เคลื่อนลงโดยที่โอบเป็นครึ่งวงกลมไปที่ฟันด้านใดด้านหนึ่งนะคะอะแล้วเราก็ค่อยๆเคลื่อนลงแล้วก็เคลื่อนขึ้นนึกภาพออกไหมค่ะก็จะสะอาดอ่ะเคลื่อนเข้าไปอีกทีนึงเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงต้องทำซ้ำประมาณกี่ครั้งสักสี่ครั้งสี่ครั้งนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะมาทำด้านหน้าก็สกปรกออกมาเลยนะเห็นเลยนะเอาค่ะเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของฟลอสแล้วเข้าซอกเดิมนะคะคราวนี้โอบมาข้างหน้าเพราะว่าในซอกหนึ่งจะมีฟันสองซี่เมื่อกี้ด้านหลังศาสตร์คราวนี้เราก็ทำซอกฟันหน้านะคะก็เคลื่อนลงคูดขึ้นคูดลงคูดขึ้นคูดลงนะคะสักสามสี่รอบบางคนอาจจะบอกว่าใช้นี่ขนาดอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าสกปรกติดขึ้นมาโอเคนี่คือวิธีใช้ฟลอสไม่ยากเนาะค่ะบางคนก็บอกว่าใช้เหมือนกันไหมขัดฟันแต่ทำทีเดียวเพราะว่าพอรู้สึกว่าเศษอาหารกระเด็นออกมาก็พอแล้วจริงๆไม่ใช่ต้องทำสี่ครั้งก็ทำได้สองประเด็นก็คือชิ้นโตออกมาก่อนค่ะแล้วก็เอาคราบจุลินทรีย์ออกจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นแต่มันอันตรายแล้วก็มีชีวิตอยู่ในปากของเราเยอะๆแบบนี้นี่เองนะคะคุณหมอคะเอกเคยได้ยินเนี่ยหลายคนบอกมาว่าเวลาที่เราขัดฟันหรือขัดซอกฟันเนี่ยค่ะฟันจะห่างก็เลยไม่อยากจะใช้กันจริงไหมคะถ้าเราใช้ถูกวิธีจะไม่เกิดหรอกค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเดนทัลฟลอสนะคะเราจะมีหลายขนาดให้เหมาะสมกับซอกฟันเราก็จะเลือกใช้ฟลอสที่เหมาะสมโดยถ้าเราใช้ฟลอสที่มันขนาดพอดีเนี่ยนะคะเวลาที่เราเคลื่อนขึ้นลงอะมันจะไม่มีความฝืดถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าฝืดแสดงว่าเส้นฟลอสนั้นมันใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับขนาดฟันของเราไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูมันจะมีป้ายบอกไว้ว่าขนาดของฟลอสเนี่ยเล็กหรือใหญ่ไหมทอผ้ากับไหมขัดฟันมีความแตกต่างกันอย่างไร
ำหรับข้อแตกต่างระหว่างไหมทอผ้ากับไหมขัดฟันนะครับไหมทอผ้านี้เราจะสาวมาจากไหมพันพื้นบ้านจะมีขนาดเล็กกลมแล้วก็จำนวนเกลียวที่ดึงขึ้นมานั้นจะน้อยดังนั้นเวลาที่เราไปใช้ในการขัดฟันนั้นจะทำให้เส้นไหมนั้นขาดได้ง่ายข้อแตกต่างของไหมขัดฟันก็คือเราทำมาจากไหมพันลูกผสมหรือไหมพันต่างประเทศแล้วเราสาวด้วยเครื่องจักรโดยใช้เส้นใยที่มีจำนวนมากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนเกลียวเพื่อให้มีความเหนียวมากขึ้น